Destroy objects in Covert Cavern เพื่อนๆจะต้องไปทำลายวัตถุที่อยู่ใน Covert Cavern นะคะจะเป็นวัตถุอะไรก็ได้ขอแค่ให้อยู่ในระยะของเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองคนซิงนะคะเพราะว่าทางเกมเนี่ยเซตไว้ไม่ให้มีบอทมาลงที่เมืองนี้เลยจะเลือกทำลายวัตถุที่อยู่ข้างนอกหรือว่าข้างในก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าสะดวกการตีกำแพงเนี่ยเลือดมันอาจจะเยอะก็ตีทำลายวัตถุเล็กๆก็ได้นะคะพวกกล่องพวกเสาไฟพวกป้ายอะไรแบบนี้ก็ตีไปจนกว่าจะครบนะคะถ้าเกิดว่าตีไปแล้วเนี่ยได้บางส่วนแต่ว่าตายก่อนไปเริ่มตาใหม่ก็ได้ค่ะโดเนทเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ Fortnite ได้ที่ True Money Wallet หรือ PromptPay ตาม QR Code นี้ได้เลยค่ะไปก่อนนะคะทุกคนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ